สวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นคลิปการปั้นวัวเดี๋ยวคลิปที่2นะครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับที่มันดูห่างๆนะครับเพราะว่าเส้นมันน้อยช่วงนี้เส้นในแนวนอนไม่มีเราจำเป็นที่ต้อง insert edge loop นะครับได้ครึ่งนี้ก่อนก็ยังดีแล้วก็มาครึ่งนี้นะครับแล้วก็ใช้การ split polygon tool นะครับชิบหายแล้วนะครับข้างหลังโวเลยแอบลบตอนไหนครับเนี่ยไม่เป็นไรข้างหลังโหว่งี้วิธีการง่ายๆที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือเดี๋ยวผมคอนโทรลแซดคอยหลังก่อนอินเสิร์ตนะครับเพิ่มเส้นเหล่านี้เข้าไปก่อนนะเลือกเส้น3เส้นนี้นะครับแล้วก็ extrude ดึงออกมาปิดนะครับพวกนี้ก็เลือกตามจุดเลยจุดชนจุดนะครับนี่มีจุดข้างหลังด้วยก็นี่ชนนี้ก่อนจุดบนชนนี่นี่แล้วก็นี่นะครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมใช้คือคีย์รัดคือตัว C นะครับคีย์รัดเพราะว่านะครับก็เรื่องของการ snap นะครับแล้วก็ extrude อีกทีนึงsnap นี่นะครับนี่ก็ snap นี่ส่วนตัวนี้ตัว snap ยังไม่มีนะครับก็ปล่อยลอยๆไปก่อนแล้วก็อันนี้ snap ข้างบนนี่จบแล้วนะครับส่วนเส้นตรงนี้ที่ต้องเพิ่มนะครับมันจะไปบรรจบกับเส้นฝั่งนี้พอดีก็ใช้วิธีการ split polygon tool นะครับไอ้นี่ split มานี่มันยัง split กันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าคำตอบง่ายๆครับว่าโมเดลนี้มันยังไม่ได้เชื่อมกันหรือยังไม่ได้ merge นะครับก็เลือกคลิกขวาเลือก object mode คลิก object mode คลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็กด edit merge แล้วก็เลือก merge นะครับเป็นการรวมจุดเหล่านี้ให้กลายเป็นจุดเดียวกันแล้วก็ถึงจะสปิตโพลีกอนทูลได้นะครับเส้นนี้ต่อนี่และเพื่อความมั่นใจนะครับคลิกขวาที่จุดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับจุดนี้หรือจุดไหนก็ได้แล้วก็ snap เส้นนี้เพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งเป็นวิธีการที่ดูซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือตอนแรกมันจะใกล้ๆกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราแค่คลิกตรงกลางนะครับคลิกตรงกลางแล้วกด C ค้างผมเลือกเส้นนี้เป็นหลักนะครับแล้วกดเมาส์กลางค้างเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเส้นนี้นะครับนี่คือการ snap นะครับแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ merge edit merge แล้วก็ merge นะครับอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วตรงด้านล่างนี้นะครับก็ใช้การ insert edge loop นะครับเห็นไหมเห็นเส้นเราวิ่งรอบวิ่งรอบหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวแค่เติมนะครับ split polygon tool เข้าไป2ข้างนี้ให้เชื่อมกันจบครับตรงตาก็มีดีเทลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันเลยดีกว่าตรงไหนเหลือ3นะครับเดี๋ยวต้องมีการหดนะครับเช่นจุดนี้ไม่จำเป็นนะครับหดเข้ามาเลยอย่างนี้ก่อนหดเข้ามาอย่างนี้ไอ้ส่วนเกินพวกนี้เนี่ยเราค่อยๆปรับค่อยๆแก้นะครับหดกลับเข้ามาต้องมีการแปลงจาก3เป็น4นะครับเดี๋ยวเราพยายามดัดรูปแบบนะครับซึ่งพอเราเชื่อมจุดกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการ merge อยู่เรื่อยๆช่วงด้านบนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับด้านบนนี้อยากจะแก้คือตอนนี้ต้องพยายามตีเฟซเนี่ยให้เป็นวงกลมแล้วรอบตานะครับเพื่อได้ทำถุงใต้ตาหรืออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างชุดที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยวใต้ตามีแล้วเราค่อยๆปรับค่อยๆแก้ใจเย็นๆนะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้ลูกตาเรายังไม่เข้าเบ้านะครับต้องมีการปรับดึงเข้าไปอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มเส้นก่อนดีกว่าเพิ่มเส้นนะครับเพื่อเราดัดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นว่ามันจมเข้าไปหรือว่าอะไรก็ใช้ insert edge loop นะครับเลือกช่วงนี้เลยปรับเข้าให้ครับช่วงนี้ก็เกือบถึงอย่าให้กินหนังตาเข้าไปนะครับก็ห่างนิดนึงอันนี้ก็ดึงเข้าไปนะอย่าให้อย่างนี้เสียนะครับคือกินเนื้อลูกตาเข้าไปแค่เกือบเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนมนุษย์โลกเนี่ยนะครับแบบมนุษย์โลกเนี่ยก็คือจะเห็นด้านข้างตาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแค่ข้างหน้าอย่างเดียวอันนั้นผิดหลักนะครับไม่ใช่นะครับมันไม่จริง
อันนี้ผิดนะครับก็ต้องดึงออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ลูกตาเริ่มนะครับเริ่มจะได้แล้วบางทีก็ต้องใช้สมาธิพอสมควรในการปรับแต่งแก้ไขหน้าตัวละครที่เหลือก็คือจินตนาการของเรานะครับว่ามันโค้งมันสมูทขนาดไหนถามว่าทำไมผมถึงเลือกทีละจุดนะครับเพราะว่ามันคือการปั้นโมเดลมันก็ต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับความละเอียดอ่อนนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมันต้องมีความโค้งนะครับมันจะไม่ใช่ดึงแบบเป็นเส้นตรงเข้ามาเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้โอเคเริ่มมีเขานะครับเขาความเป็นไม่รู้กบหรือหัวเป็นเต่าหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเต่านินจาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจแต่โอเคเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าถุงใต้ตาไม่มีนะครับก็ผ่านไปถ้ามีเนี่ยเราจะแค่ยกตรงนี้ขึ้นนะครับยกตรงนี้ขึ้นหน่อยนึงก็ได้แล้วนะครับหรือจะ X ถูตรงนี้ออกมาก็ได้แต่เป็นวิธีที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนี้แก้นิดหนึ่งนะครับก็ต้องเพิ่มเส้นซึ่งการเพิ่มเส้นนี้ก็ผมนิยมใช้การ insert edge loop นะครับเพราะว่ามันจะได้เส้นที่ครบรอบไปเลยทีเดียวทางตรงนี้มีปัญหาก็ insert ตรงนี้ไปเลยปราบแก้ vertex ตรงนี้ดึงออกมาเดี๋ยวไปปากอีกนะครับปากกับตาจะเจาะคล้ายๆกันสไตล์มันเหมือนกันแต่ไอ้จุดที่เพิ่มขึ้นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะเป็น4พอดีถ้าตรงช่วงจมูกนี้สูงกว่าที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องดูแบบแปลนก่อนด้านข้างโอ้ต่ำกว่าแบบเยอะเลยเราก็ดึงขึ้นมาก่อนอย่างนี้ตรงไหนขาดเราก็ค่อยไปเพิ่มเติมนะครับในแนวนอนตรงนี้ต้องเพิ่มเส้นอีก1เส้นนะครับแต่จริงๆผมอยากจะลบเส้นด้านข้างทิ้งละไอ้ช่วงเฟสตรงเนี้ยเพราะเราจะประกบกับอีกข้างนึงเลือกด้านข้างทั้งหมดนะครับกดเลข4เช็คดูกินส่วนเกินไหมครบหรือเปล่าเสร็จแล้วกด delete นะครับลบทิ้งไปโอเคช่วงนี้นะครับตรงจมูกนี้จมูกมันแบนๆไปหน่อยผมจะเพิ่มเส้นเข้าอีกนะครับก็ insert edge loop นะครับเราก็ค่อยๆนะครับเช็คตรวจสภาพนะครับตรงนี้มันบวมบูบี้นะครับก็กดตัว Q เลือกเป็น vertex นะครับแล้วก็ดึงพยายามนะครับอย่าให้มันพับยับนะครับหรืออันนี้ดึงเข้าไปสุดอันนี้โอโพออกมามากสุดอะไรอย่างนี้อย่านะครับอย่าเด็ดขาดอย่างช่วงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแถวนี้เอ้าน่าจะใกล้กันเกินไปถ้าตรงเปลือกตาได้แล้วนะครับบนลูกตานี่จะดึงออกมามากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าลูกตาเรามันต้องรับ
นะครับรับตรงนี้อาจจะนูนออกมานิดนึงอะไรแบบนี้สังเกตการเลือกของผมนะครับผมจะจับแกนนะครับผมจะไม่มาใช้นะครับการจับแบบอื่นๆเลยนะครับเพราะเป็นวิธีการเดียวที่ดีที่สุดในการจับนะครับเปรียบเสมือนการจับปลาอะไรอย่างนี้จับแกนนะครับจะดีมากสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีเฟซซ้อนอาจจะ extrude มาแล้วไม่ได้ดึงออกนี่จะทั้งหัวเลยนะครับเนี่ยมีเฟซซ้อนทุกอันหรือเปล่าหรือวิธีการง่ายๆนะครับถ้าไม่อยากให้มันต้องมานั่งแก้อย่างนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการ merge เลยก็ได้นะครับเชื่อมเส้นให้หมดเลยแต่ผมเห็นว่าเส้นนี้ไหนๆก็เพิ่มมาแล้วนะครับก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันทำให้โมเดลเราละเอียดขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับแก้ไขอะไรได้มากขึ้นก็มีประโยชน์ตับไปถูกแกนนะครับโอเคเราคลิกโมเดลแล้วก็เลือก merge นะครับจุดจดเชื่อมกันให้หมดเดี๋ยวเส้นตรงไหนไม่สวยเราค่อยมาปรับแก้กันโอเคเดี๋ยวพบกับคลิปที่3นะครับ